ก็มาส่งนักแข่งดาวรุ่ง3คนนะคะก็คือมีน้องมิกเข้ากล้องแล้วก็น้องหยก3คนภายใต้โครงการ Honda Race to the Dream นะคะก็คือ Spirit ไทยท้าทายสู่ฝันนะคะที่มุ่งหมายพัฒนาเด็กไทยเนี่ยค่ะไปสู่การแข่งขันในระดับ MotoGP ในปี2025ซึ่งทั้ง3คนนี้ก็จะเป็นผลงานนะคะที่ไต่เต้าตั้งแต่รุ่นของ Academy นะ Honda Academy มาสู่ Thailand Talent Cup แล้วก็ได้รับคัดเลือกจากทางดอร์น่าที่เป็นผู้จัดการแข่งขันIdemitsu Asia Talent Cupที่รวมนักแข่งท็อปๆในระดับเอเชียเนี่ยมาแข่งขันกันนะคะน้อง3คนนี้ก็คือน้องเข้ากล้องจากกรีพัฒน์น้องมิกนะคะแล้วก็น้องหยกเนี่ยมาเป็นดาวรุ่งในนามของประเทศไทยลงแข่งขันในรายการ Idemitsu Asia Talent Cup นะคะก็ความคาดหวังของทางทีมของทาง Honda Racing Thailand ก็คืออยากให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้ประสบการณ์นะคะปีนี้เป็นปีแรกก็เรียนรู้จากท็อปของแต่ละประเทศที่มาเจอกันแล้วก็พยายามสร้างผลงานขึ้นสู่แถวหน้าในระดับแถวหน้าให้ได้นะคะก็คาดหวังว่าปีนี้นักแข่งเราน่าจะอยู่ในท็อป15ของระดับเอเชียได้นะคะแล้วก็มาติดตามพัฒนาการของน้องๆ3คนนี้กันต่อว่าเขาจะสามารถสเต็ปขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้นก็คือไปสู่ CEV นะคะก็เป็นความคาดหวังแล้วก็ขอแรงเชียร์จากทางแฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยด้วยค่ะ